This is Birthday Podcast คุณกำลังรับฟัง Deep Talk ถอดรหัส Startup Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจคนคงจะสงสัยนะครับว่าเดี๋ยวนี้มีคนพูดถึงคำว่า disruption กันเยอะ disruption นี่คืออะไรยังไม่มีใครแปลใช่ไหมว่ามันควรจะแปลว่าอะไรกันแน่แต่ท่านี่เท่าที่รู้เนี่ยขอโทษครับพวกเราเนี่ย โดน disrupt กันเรียบร้อยแล้ว พวกเราเนี่ยคือ post today คือโดน disrupt กันเรียบร้อยอย่างที่ทราบกันว่าเราเลิกพิมพ์หนังสือพิมพ์กันแล้วแล้วก็มาทำสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นี่คือการ disrupt อย่างสมบูรณ์แบบวันนี้เราจะมาพูดถึง disruption กันในแง่มุมต่างๆสวัสดีครับวันนี้พบกับผมกรกิติฐานกับจารุณีนาคสกุลค่ะในรายการ Deep Talk ถอดรหัส Startup นะครับอย่างที่กล่าวไว้วันนี้ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่อง disruption โดยอิงกับประสบการณ์ส่วนตัวเจ็บปวดของคนที่โดน disrupt สื่อเนี่ยเป็นอาชีพที่โดน disrupt ก็คือโดนพูดอธิบายง่ายก่อนนะ disrupt คืออะไร disrupt ก็คือการภาวะสะดุดของภาวะสะดุดของอาชีพแบบไม่ใช่ดิจิตอลอ่ะเขาเรียกว่าอาชีพแบบอนาล็อกอะไรเงี้ยโดนดิจิตอลมาลุกลานก็ต้องเปลี่ยนสภาพจากระบบอนาล็อกก็เช่นการพิมพ์มาเป็นการใช้ระบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า disruption นะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ของสื่อก็คือโอสเดย์ก็โดน disrupt ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือมีเรื่องที่เราก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะในวงการสื่อคือเราต้องเลิกพิมพ์หนังสือพิมพ์โอสเดย์แต่ว่าเราได้เริ่มฉากหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์โอสเดย์ด้วยการนำเสนอข่าวและคอนเทนต์ในรูปแบบดิจิตอลมีเรื่องนึงอ่ะคอนเทนต์เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่พูดคำว่าข่าวใช่ไหมข่าวพูดคำคอนเทนต์คอนเทนต์กันแล้วแล้วก็ทุกเดย์ก็มีคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้วไม่ได้มีแค่ข่าวก็คืออย่างนั้นจะไปพูดคำว่าข่าวเดียวก็ไม่ได้ก็เลยพูดว่าเรามีคอนเทนต์หลากหลายใช่อย่างเช่นพอดแคสต์อย่างเช่นพอดแคสต์อันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นทั้งพอดแคสต์แล้วก็เป็นเหมือนกันในการนั่งอัดรายการสดในของรายการแบบดีเจอะดีเจว่านั่งดูดีเจเหมือนรายการหลายรายการเนี่ยใช้วิธีนี้กันแล้วนะอ่ะกลับมาที่ disruption disruption ถ้าไม่พูดเรื่องนี้ฮะจะประสบกับชะตากรรมที่เลวร้ายมากนะฮะนี่ไม่ได้พูดกันเล่นๆนะพูดจริงๆจากประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยแบบโดน disrupt แล้วแบบเลวร้ายมากพูดตรงๆคือว่าเราตั้งตัวกันไม่ทันใช่มันมาเลยใช่ไหมต้องถามคุณเจ้าหนี้ก่อนตอนนั้นคาดคิดเลยไหมอันนั้นประสบการณ์ตัวเลยตอน disrupt เนี่ยก็คิดว่าสักวันนึงหนังสือพิมพ์มันจะต้องไปแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วมากขนาดนี้ค่ะอันเนี้ยคือโพสต์เดย์พูดถึงเรื่องดิจิตอลดิสรัปชันมานานมากแต่ว่าเราคิดว่ามันจะอยู่ได้อีกสักระยะหนึ่งใช่ไหมที่จริงมันก็อยู่ได้แหละเพียงว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรวดเร็วถาโถมมากใช่ไหมทำให้เราเนี่ยแบบเมื่อคิดคำนวณทางธุรกิจแล้วเปลี่ยนแพลตฟอร์มดีกว่าเป็นแพลตฟอร์มเราเป็นดิจิตอลซึ่งมันก็มีข้อดีในเรื่องของการลงทุนข้อดีอีกอย่างนึงคือว่ามัน access เข้าผู้อ่านได้ง่ายกว่าใช่ไหมอันนี้อ่ะเรามาดูซิว่าเรื่องที่คนอยากรู้มากที่สุดคือนอกจากสื่อแล้วมีอะไรที่จะโดน disrupt บ้างใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดก่อนเดี๋ยวคุณเจริญนีจะมาแชร์แบ่งปันว่ามันมีอาชีพในเรื่องที่ไม่น่าจะโดน disrupt ก็โดน disrupt ก็คือโดนแทรกแซงจากระบบดิจิตอลนะฮะอาชีพที่จะโดนมากเลยเนี่ยคืออาชีพที่งานแมนนวลอาชีพทั้งใช้มือใช้แบบทำวันๆไม่ได้ใช้ทักษะสูงมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆอ่ะรู้กันในปี2012อันนี้ตัวเลขจาก World Economic Forum นะ ปี2012เนี่ยแรงงานเนี่ย133ล้านคนเนี่ยจะเป็นแรงงานกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มที่ตลาดต้องการใหม่เขาเรียกว่าท็อป10อาชีพที่คนต้องการนะเราไม่พูดทั้งหมดนะพูดอันดับแรกก่อนอันดับแรกคือ data analyst scientist ก็คือ
นักวิเคราะห์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ Data ค่ะนะฮะคืออะไรเดี๋ยวมาอธิบายอันดับที่1ของอาชีพที่จะตกกระป๋องมากที่สุดคือ Data Entry Clerk ชื่อฟังดูคล้ายๆกันแต่ว่าคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่าอะไรแต่ว่าต่างกันคลิปลับใช่คือ Data Entry เนี่ย Data Entry Clerk เนี่ยก็คืออาชีพแบบอะไรนะเสมียนป้อนข้อมูลไหมเสมียนรูปเก่าไปป้อนข้อมูลใช่ป้อนข้อมูล Data Entry Clerk คือป้อนข้อมูลใช่ไหมนั่นคือป้อนข้อมูลไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากก็คือมันเรามีความรู้ขั้นพื้นฐานนะเราก็สามารถป้อนข้อมูลได้รับ assignment แล้วก็นั่งป้อนกันไปทั้งวันป้อนกันไปป้อนกันไปไม่ต้องคิดอะไรมากป้อนออกมาส่วน data analyst กับ scientist เนี่ยคนละเรื่องเลยอันเนี้ยก็คือเรียกกันแบบง่ายๆคือพระเจ้าของ AI ก็แล้วกันเจ้ายิ่งใหญ่คือถ้าเทียบกับ2อาชีพนี้คือนะ data entry clerk นี่ก็คือเรียกว่าเป็นระดับแรงงานก่อสร้างของวงการdata ก็คือไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากส่วน data analyst เนี่ยก็เหมือนกับวิศวกรอะนะเหมือนพระเจ้าอะสร้าง AI ขึ้นมาสร้างระบบอะไรที่มันจะมา disrupt ประชาชนชาวโลกนั่นแหละอย่างเงี้ยฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่ต้องการมากนะฮะลองดูสิครับว่าจะเห็นว่าไอ้ชื่อเรียกเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือลักษณะการทำงานในฝ่ายนึงเนี่ย analyst คือวิเคราะห์อีกฝ่ายนึงคือ manual laborเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยฮะว่าอาชีพที่ใช้แรงงานแบบที่เกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยไปอย่างแรกเลยใช่ไหมยกตัวอย่างของพวกเราก็แล้วกันเราเป็นสื่อนะอย่างที่บอกไปว่าเราโดน disrupt หลายแรกๆเลยเจ็บปวดมากผมกับคุณจรุณีทำข่าวต่างประเทศเป็นหลักใช่ไหมแปลคุณจรุณีก็แปลผมก็แปลสมัยก่อนเนี่ยนะแปลนี่มันใช้ทักษะสูงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมเราก็ต้องรู้คำศัพท์รู้อะไรรู้โครงสร้างประโยคใช่ไหมรู้คอนเท็กซ์หรือบริบทของเนื้อหาที่แปลก็เราก็ต้องมีความรู้นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมแปลแล้วซึ่งดีมากก็คืออย่าง Google Translation เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้รุ่นแรกๆเลยคุณเลาะย่อเลยเอาออกมาทำไมเนี่ยคือแบบพูดภาษาชาวบ้านคือกระหลัวมากคือแบบไม่น่าเอาออกมาคือแบบแปลอะไรไม่รู้เรื่องเลยย้อนกลับไปประมาณปี2000กว่าๆ2010กว่าๆเนี่ย Google ออกมาครั้งแรกเนี่ยคนหากันทั้งวงการตอนเนี้ยนะนั่งแปลเอาภาษาอังกฤษเทคภาษาอังกฤษใส่ใน Google Translation เป็นภาษาไทยแปลได้สลัดสลวยรู้เรื่องนะแค่เปลี่ยนคำให้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวแค่นั้นเองมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเนี่ยคนที่ทำงานแมนนวลแปลนี่ก็คือแมนนวลเหมือนกันคุณโดน disrupt แน่นอนในเวลาอีกไม่กี่ปียิ่งตอนนี้มีโปรแกรมแปลซอฟต์แวร์แปลนะครับแค่ป้อนคำเข้าไปคำนี้เป็นเทคนิคเทอร์มศัพท์เทคนิคมากๆเนี่ยไม่ใช่ศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรมสถาปัตยกรรมเนี้ยนะใช้ซอฟต์แวร์แปลนะซื้อซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่ต้องใช้นักแปลมันก็จะยิ่งแบบพัฒนาให้มันดูแปลรู้เรื่องมากขึ้นเรื่อยๆนักแปลตกกระป๋องอาชีพนักแปลข่าวก็จะตกกระป๋องไปด้วยใช่ไหมหรือเราก็เลยต้องมานั่งจัดรายการนี่ไงคือว่าวิธีการเอาตัวรอดจาก disruption ก็คือเราต้องเปลี่ยน species ตัวเองเปลี่ยน species จาก species ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอะไรดีไม่ได้หมายความว่าอาชีพอันนี้ดีมันน่ารังเกียจเป็นสัตว์เลื้อยคลานหมายความว่าสัตว์มนุษย์เนี่ยก็เคยเป็นสัตว์เลื้อยคลานมาก่อนแต่ว่าเรามีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆใช่ไหมจากสัตว์เซลล์เดียวกลายเป็นสัตว์แบ่งเซลล์กลายเป็นสัตว์น้ำสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เดินสองขาอะไรเงี้ยคุณจำได้ไหมว่าเราไม่ไว้วิวัฒนาการเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์อะไรนะนี่แอนดอทอลโดนมนุษย์โฮโมเซเปียนเซเปียนทำให้สูญพันธุ์ไปใช่ไหมเนี่ยแหละอ่ะพูดซะยาวเลยมาดูสิว่าอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าตกใจมากที่จะโดน disrupt คือ accountant บัญชี audit เมื่อก่อนนี้แบบอาชีพรายได้ดีเนาะใช่ค่ะใช่ไหมยังเคยรู้สึกสงสัยตัวเองว่าทำไมเราไม่ได้เลือกคณะบัญชีขนาดนั้นเลย คือเมื่อก่อนคณะบัญชีนี่แบบอันดับท็อปๆแรกๆใช่ไหมแต่ตอนนี้คณะบัญชีเขาก็เปลี่ยนแปลงนะคือเขาไม่ได้ทำอาชีพบัญชีอย่างเดียวนะบัญชีเนี่ยที่จะโดน disrupt เนี่ยอันดับ2เลย
ก็คืออาชีพที่แบบคิดเลขแบบแมนนวลทำสอดเอาพวกข้อมูลด้านตัวเลขเนี้ยนะโดนบอททำได้ AI ทำได้แล้วชาวบัญชีก็ทำอะไรชาวบัญชีเนี่ยเขาก็เรียนเป็น CEO ไงเรียนพวก MBA อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการสูงมากในอนาคตเพราะว่าต่อไปพวกอาชีพแมนนวลเนี่ยมันใช้ AI ทำใช่ไหมแต่ที่จะขาดคือเมเนเจอร์ที่เป็นมนุษย์ซึ่งเข้าใจสถานการณ์วางกลยุทธ์ได้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ก็คือว่างานที่มันมีความซับซ้อนสูงเนี่ยคนที่เรียน Accountant หรือบัญชีนะไม่ต้องกลัวนะฮะคือแค่คุณแค่เรียนใหม่แค่นั้นเองคำว่าเรียนนี่สำคัญมากเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตอนจบรายการนี่สำคัญมากจริงเรื่องเรียนเนี่ยซึ่งมันเป็นทางรอดด้วยใช่ไหมมาคุยกันที่ว่าคุณจารุณีเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอาชีพซึ่งไม่น่าจะโดนดิสรัปต์นะคือเดี๋ยวเราจะมาพูดกันตอนเบรก2แต่ตับเบรกเนี้ยเดี๋ยวมันยังไม่หมดเราจะคุยกันต่อว่ามันมีอะไรต่อเลยพูดถึงแบงค์เมื่อกี้เป็นแอคเคาท์แบงค์นี่เป็นอาชีพในเมืองไทยที่พูดถึงมากว่าจะโดนเลย์ออฟโดนเทโดนไปแล้วบ้างโดนไปแล้วเยอะเลยมันมีนะเขาใช้แชทบอทอันนี้แอปพลิเคชันบอกว่าเออทำไมมันจะต้องมีพนักงานแบงค์สิใช่ไหมมันก็ต้องมีแหละแต่พนักงานแบงค์จะกลายสภาพเป็นแชทบอทครับก็โดนนั่นแหละพูดง่ายๆคือคุณก็สร้างแอปพลิเคชันยิ่งลักษณะคล้ายๆกับเป็นมนุษย์ขึ้นมาใช้ AI มาแชทคุยกันได้ออนไลน์ใช่ไหมไม่ต้องรับอารมณ์ของลูกค้าหรือแบบบางทีแบบเหวี่ยงแรงมากบางทีก็สงสารนะบางทีผมต้องสารภาพบางทีบอกว่าเคยเหวี่ยงพนักงานเหมือนกันบางทีแบบเงินมันหายไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอดไม่ได้จริงๆว่าเราเหวี่ยงแล้วสงสารนะเลยมนุษย์ด้วยกันนะเนาะผมก็ทำงานทำไมต้องมารองรับอารมณ์จากเราอีกใช่ไหมนี่ก็ดีไปมีแชทบอทเป็น AI ก็ถือว่าช่วยรองรับอารมณ์ของมนุษย์ไปแต่ในขณะเดียวกันผมรู้สึกสงสารพนักงานซึ่งจะต้องตกงานในขณะเดียวกันเราก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเพราะว่าเราหลายคนเราก็โดนดิสรัปต์ในด้านสื่อนะสื่อจะเป็นอาชีพต้นๆเลยนะครับที่โดนดิสรัปต์คือถ้าไม่เปลี่ยนจากการทำข่าวซึ่งเอาข้อมูลมาแล้วแชร์ลิงก์เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากทุกคนแชร์ข้อมูลกันทุกคนเลยนะใช่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กสักอันหนึ่งคุณก็แชร์ได้แม้แต่ข่าวปลอมก็แชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เห็นรัฐบาลทำอะไรผมกำลังบอกว่ามันแชร์กันง่ายเกินจนกระทั่งใครๆก็เป็นนักข่าวได้นะฮะนักข่าวก็ต้องกลายเป็นคอนเทนต์พรอวิเดอร์ซึ่งต้องมี critical analysis critical thinking ดูตัวแรกอะที่เราคุยถึงกับ data analyst ใช่ไหมค่ะ keyword นะครับ keyword ของการเอาชีวิตรอดในยุค disruption คือคุณต้องเป็น analyst คุณต้องมี critical thinkingซึ่ง World Economic Forum บอกแล้วนะสกิลที่ต้องการสูงมากในยุคดิจิทัลดิสรัปชันคือ critical thinking ใช่ไหมอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับนักข่าวอย่างเราโดยตรงคือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสังคมแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่ง AI มันทำไม่ได้นะฮะก็อาจจะเป็นแง่มุมที่ดีว่าต่อไปวัฒนธรรมของโลกมนุษย์เนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะเราก็เอาเรื่องที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมก็ให้คุณโจรตามมันไปใช่ไหมอีกอาชีพหนึ่งอีกทักษะหนึ่งที่น่าสนใจมากขอแนะนำนะฮะ social influence ก็ประมาณว่า influencer ถ้าพูดถึงในแง่นักข่าวเนี่ยก็ต้องเป็นนักข่าวซึ่งเป็น influencerนักข่าวจะมานั่ง provide data ข่าวหรือมานั่งแปลไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่บอทกับ AI ทำแทนได้แล้วดังนั้นนักข่าวจะต้องกลายสภาพเป็นไอดอลถ้าคุณจะรู้ดีไม่ได้เป็นไอดอลแต่ตอนนี้เป็นอยู่นะออกกล้องเนี้ยถ้าไม่เป็นไอดอลนั่งแปลนะนับถอยหลังได้เลยประมาณ 2-3 ปีนะหมดเวลาแล้ว AI มันทำได้แล้วไงใช่ไหมฉะนั้นทักษะที่เราต้องมีนะครับ critical thinking ทำตัวให้ดังเอาไว้ดังนี่ก็ต้องมีพื้นฐานความดังนะดังแบบมีคุณภาพไงดังแบบคืออ่ะพูดง่ายๆเป็นนักวิเคราะห์แล้วคนชอบชอบคุณซูฮกนะแล้วก็เป็นคนที่สานต่อหรือว่า carry on เขาเรียกว่าอะไรมรดกของมนุษยชาติโอ้อันนี้ดูยิ่งใหญ่ฟังดูยิ่งใหญ่จริงๆแล้วมันก็คือการ
การดึงเอาศักยภาพความเป็นมนุษย์ซึ่งมันละเอียดอ่อนในเรื่องวัฒนธรรมออกมาเพราะ AI มันทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ World Economic Forum แนะนำนะครับผมไม่ได้ make out นะส่วนในรายละเอียดเล็กน้อยเราต้องไปดูซิว่ามันจะต้องพัฒนาจุดไหนให้มันเด่นขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดจุดเด่นที่เราพูดถึงว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะมาคุยกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างซึ่งมันไม่ควรจะโดน disrupt แต่มันก็โดนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณจันนีจะมาเล่าให้ฟังครับเบรกนี้ขอพักสักครู่ครับคุณกำลังรับฟัง Deep Talk ถอดรหัส Startup Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจพบกับเบรก2ของ Deep Talk นะครับเดี๋ยวจะให้คุณจรุณีเล่าให้ฟังว่ามันมีอาชีพอะไรที่มันไม่น่าจะโดน disrupt เนี่ยมันก็โดนไปแล้ว มันก็เป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะคุณจรุณีมาแชร์กันครับก็อย่างที่คุณกรกิจบอกไปนะคะว่าเดี๋ยวนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเก่งมาก มันสามารถเรียนรู้จนมาถึงขั้นที่ว่าใช้เหตุผลมาชั่งน้ำหนักความถูกผิดเพื่อตัดสินชี้ขาดคดีความต่างๆได้ทั้งที่เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์ในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่ตอนนี้ AI เริ่มทำได้แล้วค่ะแล้วก็มีประเทศหนึ่งที่เริ่มจะใช้ AI ในวงการกฎหมายแล้วก็คือประเทศเอสโตเนียอยู่ในทวีปยุโรปนะคะเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเอสโตเนียเนี่ยเมื่อวานทำข่าวไว้ว่าเรื่อง e-school bag แล้วเมื่อก่อนผมทำสกู๊ปเรื่องนึงบอกว่าเอสโตเนียเป็นประเทศที่ startup friendly นะหรอคะใช่เพราะว่าเขาสนับสนุนเรื่องธุรกิจแบบAI อะไรพวกเนี้ยแล้ว e-school bag ก็คือว่าเลิกใช้กระเป๋านักเรียนแล้วใช้เท็กซ์บุ๊กที่แบบเป็นดิจิตอลหมดประเทศเล็กๆเนี่ยเขาเปลี่ยนขนาดเลยแล้วนะอ่ะคุณจะไปต่อเลยค่ะก็อันนี้นะคะรัฐบาลของเอสโตเนียเขาร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ออกแบบหุ่นยนต์ผู้พิพากษาขึ้นมาช่วยตัดสินคดีเล็กๆน้อยๆที่แบบทุนทรัพย์ไม่เกิน 7,000 ยูโรหรือประมาณ 250,000 บาทให้มาช่วยสะสางคดีที่ค้างๆอยู่แล้วก็ผู้พิพากษาจะได้เอาเวลาไปทำคดีอื่นที่มันใหญ่ๆกว่านี้ซับซ้อนกว่านี้ก็คือคดีมโนสาเล่อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่คำถูกไหมคดีมโนสาเล่คุณจารุณีได้เรียนกฎหมายมาใช่ไหมคำศัพท์บางทีมันมีคำศัพท์ที่ผมไม่รู้ผมก็ถามคุณจารุณีนะอย่างเมื่อกี้เราคุยกันว่าผู้พิพากษาเนี่ยจะโดน AI ไม่ได้โดนดิสรัปต์นะโดนช่วยป่ะอันนี้เป็นช่วยมากกว่าค่ะเป็นช่วยเนาะเพราะว่าเราไปใช้ AI ทุกอย่างคงไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องในการนะคุณทั้งนี้ต่อเลยครับปัญญาประดิษฐ์ที่รัฐบาลเอามาใช้เนี่ยนะคะจะพิจารณาคดีผิดสัญญาต่างๆโดยดูจากเอกสารแล้วก็ข้อมูลที่คู่ความอัพโหลดเข้ามาในระบบแต่ว่าถ้าเกิดผู้พิพากษา AI ตัดสินมาแล้วคู่ความไม่พอใจก็สามารถอุทธรณ์กับผู้พิพากษาตัวจริงได้ก็คือชั้นต้นเนี่ยใช้ AI ใช้ AI ก่อนอุทธรณ์ในมนุษย์ใช่ค่ะต่อไปคนจะอุทธรณ์จะเป็น AI ไว้เนี่ยก็ไม่แน่ถ้าเกิด AI มันฉลาดขึ้นมาอีกก็อาจจะเหลือแต่ผู้พิพากษาศาลฎีกาไม่สิไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคดีมโนสาเล่เนี่ยมันว่าตามมาตราป่ะอันนี้พูดถูกป่ะก็ต้องมีมาตราค่ะแต่ว่ามันเป็นคดีเล็กน้อยไม่ซับซ้อนมีสิทธิ์ในการติดหนี้อย่างนี้ชัดเจนเลยว่าติดหนี้ใช่ไหมไม่ต้องแบบผู้พิพากษาไม่ต้องมานั่งพิจารณาว่าติดหนี้เพราะอะไรควรจะสงสารจะมีเมตตาหรือไม่อะไรเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมก็อาจจะเป็น AI เข้ามาแทนคือยังไงมันทำยังไงมันต้องอินเสิร์ตข้อมูลก่อนไปใช่ค่ะเราต้องป้อนข้อมูลป้อนมาตรากฎหมายให้ AI เรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คู่ความก็เอาข้อมูลของตัวเองอ่ะส่งเข้าไปว่าแบบถูกกู้ยืมเงินตอนนี้แล้วไม่จ่ายตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะคิดดอกเบี้ยยังไงอะไรเท่าไหร่อ่ะสมมติจำเลยกู้เงินจากโจทย์เป็นในเจ้าหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยโหด อะไรเงี้ยจำเลยก็ไม่จ่ายที่โจทย์ก็
ทำผิดกฎหมายเก็บดอกเบี้ยสูงมากแล้ว AI จะตัดสินอะไรเนี่ยใครผิดใครถูกก็ถ้าเกิดอิงตามกฎหมายไทยก็โจทย์ก็มีความผิดส่วนหนึ่งคือคิดดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายก็จะให้ลดดอกเบี้ยลงมาในอัตราที่กฎหมายกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนลูกหนี้ก็ต้องจ่ายใช่ต้องจ่ายในดอกในอัตราดอกเบี้ยซึ่งถูกกฎหมายถูกลงอะค่ะเออก็ดีเนาะดีก็คือว่าผมก็ไปกู้เงินจากต้องมีคิดอะไรอยู่ป่ะแล้วก็ไม่ใช่อ่ะโอ้ต้องจ่ายแต่ประเด็นจริงในโลกความเป็นจริงเนี่ยดอกเบี้ยสูงย่อมมาจากความเสี่ยงสูงมากับความเสี่ยงสูงหมายถึงว่าคนที่ปล่อยดอกเบี้ยพวกนี้เขาย่อมไม่ใช่คนธรรมดาสามัญเขาย่อมจะเป็นอะไรนั้นเราก็รู้ดีใช่ไหมนะฉะนั้นมันเรื่องพวกนี้มันไม่ถึงศาลแน่นอนแต่มันว่ากันตามสถานการณ์จริงเลยแล้วตามมันจะถึงศาลเตี้ยก่อนมันจะถึงศาลเตี้ยก่อนโอเคครับว่าต่อคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เอสโตเนียเนี่ยเขาวางระบบสังคมดิจิตอลไว้ตั้งแต่10ปีที่แล้วนู่นแล้วก็คือเป็นระบบ e-governance ฐานข้อมูลทั้งหมดของประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ของประชากรหรือว่าทะเบียนรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเชื่อมต่อกันด้วยระบบเดียวที่เรียกว่า X-Road คือถ้าต้องการข้อมูลนี้ก็สามารถดึงออกมาใช้ได้เลยแล้วประชาชนของเขาเนี่ยก็คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งออนไลน์การยื่นภาษีออนไลน์เพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบศาลเนี่ยน่าจะได้ผลดีกับเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กนะเล็กมากแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำได้แค่ประเทศเล็กเพราะว่าเมื่อกี้คุณจารีบอกว่าทุกอย่างมันดิจิตอลไลซ์หมดแล้วผมก็เลยนึกถึงประเทศจีนประเทศจีนก็ใหญ่มากก็ดิจิตอลไลฟ์สมุดนะ อย่างเช่นเราก็ได้ยินเรื่องว่าคนทำไม่ดีก็โดนหักแต้มโซเชียลจีนทำได้ไงเพราะว่าข้อมูลมันเป็นดิจิตอลไลฟ์หมดแล้วมันถูกใช่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับบางประเทศที่บอกว่าประเทศเราใหญ่ทำไม่ได้หรอกไม่มีอะไรใหญ่กว่าจีนแล้วนะนะถ้าจีนทำได้ทุกคนก็ทำได้เอสโตเนียเนี่ยเขามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศเล็กนะมีทรัพยากรน้อยจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วก็โพสิชันของเขาเนี่ยทางภูมิศาสตร์ก็ไม่ได้ดีอะไรมากเพราะว่าค้าขายก็ลำบากนะหน้าหนาวทะเลก็เป็นน้ำแข็งแถวนั้นนะเขาก็เลยโพสิชันตัวเองว่าต้องเป็นสตาร์ทอัพฮับสตาร์ทอัพเซ็นเตอร์ของโลกทำยังไงเขามองไกลถึงขนาดนั้นใช่ทำไงเขาก็ทำแบบคุณจารุณีว่าคือทำให้เห็นว่าเขามีศักยภาพด้านดิจิตอลนะแล้วเขาทำได้สารเสริมเป็นดิจิตอลหมดใช่ไหมซึ่งมันดีมากนะกับการทำธุรกิจอย่างเช่นซึ่งธุรกิจเป็นคดีแพ่งง่ายๆมโนสารเล่ย์ซะเยอะใช่มันต้องมีคดีแน่นอนอยู่แล้วแล้วมันดีแบบไม่ต้องบางทีแบบนักธุรกิจเข้ามาในชาติของชาติพูดภาษาตัวเนียไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้เอกสารซึ่งมันแปลมาแล้วโดย AI อะไรเงี้ยก็อินเสิร์ตเข้ามาก็ขอแรงสารก็มีคำพิพากษามาสาร AIทุกอย่างมันดูง่ายหมดเลยนะมันดูเพื่อการลงทุนนะใช่แล้วมันก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยถ้าเกิดว่าใช้สารปกติอาจจะใช้เวลาสักประมาณ1ปีอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็หมดไปกับค่าทนายค่าดำเนินการนู่นนั่นนี่เอ๊ะถามคุณเดี๋ยวนี้นะขึ้นศาลในคดีมโนสารเล่ย์อย่างเงี้ยเมืองไทยอ่ะแอนคดีแบบลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยใช้เวลานานมั้ยเมืองไทยอ่ะมีหลักแบบเป็นเดือนก็มีเป็นปีก็มีค่ะซึ่งเสียเวลามากเลยเนาะเสียเวลามากเลยมันจะต้องขึ้นศาลกี่ครั้งอ่ะแล้วแต่เลยค่ะว่าแบบถ้าพยานมากก็ขึ้นมากไออย่างน้อย 2-3 ครั้งครั้งแรกก็ไปแบบนัดพร้อมก็คือเอาคู่ความ2ฝ่ายมาเจอกันว่าแบบฟ้องมาอย่างนี้นะคนนี้ว่ามาอย่างนี้ใครมีหน้าที่สืบอะไรอย่างนี้อีกนัดนึงก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นนัดสืบพยานโจทย์สืบพยานจำเลยถ้าเกิดว่าฝ่ายไหนมีพยานเยอะก็เวลามันก็ยืดไปอีกเงี้ยถ้ามีธุรกิจกระเจ๊งกันมาเลยอ่ะพูดง่ายๆเลยก็กันคือมันต้องมาเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกใช่ไหมใช่ค่ะค่าดำเนินการประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่คุณยานีหลักหมื่นหลักแสนนะคะยิ่งถ้าฟ้องกันเงินเยอะๆค่าใช้จ่ายก็เยอะตามไปด้วยใช่ไหมมันมีผลกระทบทั้งด้านเวลานะเสียเวลาทำอาหารกินนะพูดตรงๆมันก็ทั้งเสียเงินเสียทองเองแล้วคนไทยอ่ะก็เลยไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลจริงป่ะ
อันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้นะผมได้ไอเดียอย่างนึงคือว่าเราน่าจะจัดรายการปรึกษาวนาคตไปเอางั้นเลยเดี๋ยวขอไปเรียนต่อก่อนนะคะใครมีปัญหากฎหมายส่งมาได้เรามีผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แค่คนเดียวละฮะมีหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องคุณรักษาต่อไหมฮะมีต่อนะคะคือจะบอกว่าเอสโตเนียเนี่ยไม่ใช่ประเทศแรกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในวงการกฎหมายแต่ว่าถือว่าเป็นประเทศแรกที่ให้อำนาจ AI ในการตัดสินคดีได้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะคะสหรัฐเนี่ยเขาก็เอาระบบอัลกอริทึมมาช่วยผู้พิพากษาพิจารณาโทษทางอาญาหรือว่าการให้ประกันตัววงเงินประกันตัวหรือจะเป็นการประเมินความเสี่ยงว่าอาชญากรคนนี้จะกระทำความผิดซ้ำอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เหมือนเรื่องนี้เลยอ่ะเหมือนหนังเรื่อง Minority Report รู้จักปะรู้จักค่ะที่ทอมครูซแสดงคือมันจะมีการวิเคราะห์ว่าไอ้คนนี้มีแนวโน้มจะเป็นอาชญากรป่ะใช่ๆนะมันเห็นไหมว่าหนังเนี่ยมันพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้จริงมันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วคือว่าประมวลผลจากคุณเนี่ยนะคุณมีพฤติกรรมยังไงแล้วคุณมีแนวโน้มจะก่ออาชญากรรมหรือไม่ซึ่งมันจะช่วยกับผู้รักษากฎหมายใช่ไหมว่าคอยจับตาดีไหมอะไรเงี้ยแล้วประเด็นผมว่าประเด็นเรื่องเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมันก็ดีนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันอ่ะคุณเจ้าหนี้ต่อปัญญาประดิษฐ์เนี้ยเข้ามาช่วยลดทิฐิของผู้พิพากษาอเมริกันอย่างที่หลายคนก็เคยได้ยินข่าวแบบตำรวจจับผู้ร้ายจับผิวดำมาแล้วก็แบบบางคนก็ถูกตำรวจทรมานตายบ้างหรือว่าถ้าเกิดรอดมาได้ขึ้นศาลก็อาจจะแบบมีอคติว่าคุณคนผิวดำคุณคนจนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะได้รับโทษหนักกว่าคนผิวขาวเป็นไปได้ไหมว่าศาลจะมีอคติเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้อันนั้นกฎหมายพูดแล้วครับผมมนุษย์ก็ย่อมต้องมีอคติใช่ไหมอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันนอกรอบว่าทำไมคนผิวดำถึงโดนแท้งเหล็กมากถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ต่อจะคุยเรื่องนี้ต่อได้ค่ะถามว่าเอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเนี่ยแล้วแม่นยำแค่ไหนล่ะมันเก่งกว่ามนุษย์หรอเก่งไหมเก่งกว่ามากค่ะอย่างเสียใจฟังแล้วเสียใจในแง่นึงเก่งกว่าแต่ว่าก็มีบางอย่างที่ปัญญาประดิษฐ์ยังทำไม่ได้เช่นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกความกับทนายความเนี่ยค่ะคือมนุษย์กับมนุษย์มันก็ย่อมแบบมีการแสดงความเห็นใจกันอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า AI มันทำไม่ได้แน่นอนอ่ะมันเหมาะสำหรับคดีมนุษย์สัตว์เล็กๆอ่ะเล็กๆไม่ใช่คดีที่กระทบกระเทือนด้านจิตใจเนี่ยมนุษย์ก็ยังจะเป็นอยู่ใช่ไหมเราก็กลับมาที่ที่ผมเปิดไว้ตอนแรกก็คือว่าอาชีพซึ่งมันจะมีชีวิตรอดแล้วก็เติบโตไปในยุคดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยคือชีวิตที่ใช้ความเป็นมนุษย์สูงมากดังนั้นเราก็ต้องดึงความเป็นมนุษย์ทักษะอะไรที่มันเรามีเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราทำให้เราแตกต่างจากหุ่นยนต์ได้ดึงออกมาใช้เลยครับนั่งสำรวจตัวเองเนี่ยวันๆเนี่ยตัวเราดีเรื่องไหนเนี่ยเราดึงออกมาเลยฮะอะไรที่เราแพ้หุ่นยนต์เนี่ยไม่ต้องไปแข่งกับมันนะฮะแพ้แน่นอนเราก็ดึงส่วนของเราออกมาใช่อย่างการรีวิวสัญญาทบตรวจสอบสัญญาอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่า AI มีความแม่นยำอยู่ที่ 94% ส่วนนักกฎหมายแม่นยำอยู่ที่ 85% ครับคือแล้วมันจะยิ่งแม่นยำขึ้นเรื่อยๆใช่ในอนาคตมันต้องก้าวหน้ากว่านี้รู้สึกสงสารนักกฎหมายแล้ว AI นี่คือแบบอ่านกฎหมายอ่านเอกสารเร็วมากคือที่ทำได้เร็วที่สุดคือ26วิส่วนมนุษย์นะคะเร็วที่สุด51นาทีช้าที่สุด156นาทีโอ้โหคือนักอ่านมาตากันใช่กว่าจะสรุปได้นี่คือผ่านไปนานแล้วต่อไปก็คือเราตั้งเครื่องพูดภาษาไปเครื่องนึงเอาหนังสือประมวลยัดเข้าไปยัดเข้าไปเลยนักศึกษาติดทั้งหลายที่นั่งอ่านเราทดเราทวยกันจำมาตาโน้นแล้วก็แบบแต่ว่าต้องจำนะครับเพราะว่าอย่างเราต้องใช้ผู้พิพากษาแล้วมันทนายความจริงๆอยู่ใช่ค่ะก็ยังจำเป็นอยู่ดีโอเคอันนี้เขาก็แนะนำว่าแทนที่เราจะมองแบบว่ามนุษย์ต้องแข่งกับ AI ทำไมเราถึงไม่เอา AI มาช่วยงานมนุษย์เพื่อให้ผู้พิพากษาเนี่ยทำงานน้อยลงแล้วก็
ตัดสินคดีที่เซิร์ฟลูกความได้ดีที่สุดอะค่ะใช่ไหมผู้พิพากษาเนี่ยเวลาเหนื่อยแล้วตัดสินคดีที่มันซับซ้อนนี่ลำบากใช่ไหมมันก็ต้องล้าสมองล้าใช่ไหมอันนี้คุณเซอร์วิสหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วอ่ะผมจะสรุปกันแล้วกันว่าอย่างที่บอกไปว่ามนุษย์เนี่ยเราต้องทำงานโดยมี AI ช่วยไม่ได้มองเป็นศัตรูนะฮะขณะเดียวกันเราก็ต้องดึงศักยภาพของตัวเราเองออกมาศักยภาพที่เป็นมนุษย์ที่เราไม่เคยได้ใช้เนี่ยแล้วมันจะจำเป็นมากเช่นศักยภาพผู้พิพากษาการพิจารณาคดีโดยไม่มีความลำเอียงแล้วก็มองที่จิตใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือดึงความเป็นมนุษย์ออกมาให้เต็มที่ World Economic Forum นะครับสรุปบอกว่าในอนาคตเนี่ยภายในปี2022คนเราจะต้องมีเวลาเรียนรู้เพิ่ม101วันเพื่อที่จะดึงศักยภาพตัวเองออกมาจำไว้นะครับเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นแต่เราต้องเรียนรู้เพิ่มในชีวิตมนุษย์ในปีนึงเนี่ยต้องเรียนรู้เพิ่ม101วันไม่งั้นจะสู้ AI ไม่ได้ครับวันนี้ Deep Talk Thoughts Startup ของเราก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับผมกรกิจติฐานและจารุณีนางสกุลค่ะต้องขอลาไปก่อนและขอบคุณท่านผู้ฟังและผู้ชมนะวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Deep Talk ถอดรหัส Startup พอดแคสต์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ This is Today Podcast